อาขาเชื่อว่าขวัญถือเป็นสิ่งสูงสุดของชีวิตที่คุ้มครองเรือนกายและเรือนใจให้มีความสงบสุขเมื่อคนเราอายุมากขึ้นขวัญของคนก็อาจพลัดหลงหลุดหายไปตามกาลเวลาฉะนั้นการเชิญขวัญให้กลับมาอยู่กับตัวเจ้าของจะเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวยิ่งขึ้นก็อยู่ในบ้านเราก็ทำไม่กินอยู่ในบ้านเราก็ทำเงียบต้องทำไม่กินนะครับเงียบไม่ดังถ้าดังแล้วทำดังดังแบบหรูหราอย่างนี้เนอะพวกอะไรเนี่ยเพราะว่าควันที่เราเรียกมาเนี่ยต่ออายุเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเสื่อมก็ได้เนี่ยประเพณีของอาคาของเรามีแบบนี้สำหรับพิธียี้ซาสะเออที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สำคัญและยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งซึ่งในชีวิตของอาคาทุกคนไม่มีใครได้เห็นมาก่อนเพราะนี่คือพิธีที่จะจัดถวายแด่เจ้าพ่อหลวงผู้อาวุโสของหมู่บ้านได้กำหนดให้พิธียี้ซาสะเออที่จะทำถวายเจ้าพ่อหลวงในครั้งนี้จะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญคือศาลาเฉลิมพระเกียรติหรือศาลาทานเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่ออายุให้ยิ่งยืนนานศาลาให้ร่มเงากันบังแดดฝนเปรียบประดุจพระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้แผ่ไพศาลประทานความสงบร่มเย็นแก่พื้นแผ่นดินชาวอาคาได้พักพิงมีที่อยู่ที่อาศัยจนถึงปัจจุบันสะพานไม้ไผ่สารอาคาเชื่อว่าการสร้างสะพานข้ามร่องน้ำเล็กๆด้วยการสารจากไม้ไผ่เป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางเชื่อมโยงนำพาขวัญให้เดินทางกลับมาหาเจ้าของได้อย่างสะดวกน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังน้ำบริสุทธิ์นำมาซึ่งความร่มเย็นเหมาะแก่การชำระให้ปราศจากมลทินไม้ไผ่ตรงสำหรับใช้ทำเสาเชิญขวัญจะเลือกลำไผ่ที่มี9ปล้องในความหมายของอาคาเลข9หมายถึงความสะอาดไม่มีมลทินขาวบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในแผ่นดินไผ่เราเรียกไผ่ตรงเนาะแต่ว่าขึ้นเองตามในป่าคือมันตามหลักก็ไม่ได้ปลูกนะแล้วก็เลือกลำที่มัน อุดมสมบูรณ์เป็นเล่มที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีรอยตำหนิทุกขั้นตอนของพิธีกรรมอาคาล้วนกำเนิดจากธรรมชาติเทพยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกร่วมเป็นพยานและประทานพรเพื่อถวายแด่องค์เจ้าพ่อหลวงของแผ่นดินแววตาแห่งความตื้นตันใจของผู้เข้าร่วมพิธีสายสินสีขาวทุกเส้นที่บรรจงวางลงใส่พานถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนี้ไปเส้นได้เส้นเล็กๆ เหล่านี้จะผูกร้อยจิตใจชาวอาคาเป็นเกลียวเชือกเส้นใหญ่ล้อมรวมความจงรักภักดีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจะคงอยู่เช่นนี้ตลอดไป